ชอบนะฉันรักเธอนะบุษบงมันอะไรเนี่ยบ้านหลังนี้ผู้คนไม่ธรรมดาแม่จะทำให้ลูกรู้ความจริงทุกอย่างไปกับแม่ผีธนพลรับบทเป็นเกื้อกูลครับอาไอกรณิตค่ะรับบทเป็นบุษบงค่ะนินจาจอมยุทธครับรับบทเป็นสันติครับอันดากุนทีรายาช่างค่ะรับบทเป็นแสงจันทร์ค่ะสำหรับบุษบงนะคะก็เป็นเด็กที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของคุณหญิงแขค่ะคาแรคเตอร์ของหนูก็เป็นเด็กใจดีทั่วไปเลยค่ะเป็นหญิงสาวที่ก็ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณหญิงคาแรคเตอร์ของเกื้อกูลนะครับก็จะเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับก็จะมีความอบอุ่นละมุนใจดีแล้วก็ขี้สงสัยครับแล้วก็อยากจะพิสูจน์เรื่องทุกอย่างให้ได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นนักการทูตเขาจะแบบไม่เชื่อในสิ่งที่แบบที่มันพิสูจน์ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะสงสัยมากแล้วก็พยายามสืบหาความจริงแล้วก็พยายามทำให้ความจริงนั้นกระจ่างให้ได้ค่ะก็จริงๆจะเป็นการแท็กทีมกันมากกว่าค่ะด้วยความที่เราเป็นแฝดกันแล้วอายุก็จะใกล้ๆกันในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเข้าขากันในด้านของการแกล้งบุษบงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบขี้หน้าเขาเหมือนกันใช่เหมือนมันถูกปลูกฝังมาด้วยครับว่าให้เป็นคนแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นคนดีก็ได้อะไรเงี้ยครับต้องไปติดตามครับคือเราจะแบบไม่ค่อยเครียดกันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราก็เวิร์กกันนะคะเราก็เหมือนคุยกันก่อนเข้าซีนตลอดค่ะว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้คิดยังไงกับประโยคนี้จะได้แบบไปในทางเดียวกันเวลาเล่นนะคะครับแล้วก็อย่างของติ๊กอายเองก็ได้ไปเรียนเรื่องการพายเรือด้วยเพราะว่าละครเรื่องนี้เขาต้องมีการพายเรือแล้วก็พายแบบคนที่พายเป็นจริงๆคือพายข้างเดียวแล้วก็พายให้ตรงเพราะปกติถ้าพายไม่เป็นก็จะวนอยู่ในอ่างแล้วก็เรียนกันประมาณสักเดือนไหมเดือนสองประมาณนั้นประมาณนั้นครับบางทีก็ได้ไปเรียนเรื่องการฝึกพูดให้ชัดเจนนะครับด้วยความที่เป็นคนเหนือก็จะติดสำเนียงเหนือมาด้วยก็มีการฝึกพูดแล้วก็การทำออบเจกตีฟตัวละครก็หนูทำการบ้านค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกที่หนูได้พลิกบทบาทขนาดนี้ค่ะแล้วก็เล่นค่อนข้างร้ายเลยแล้วก็ต้องทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องภาษาการใช้คำพูดด้วยค่ะเพราะว่าเป็นละครพีเรียดด้วยมันก็ต้องพูดแบบให้มันชัดถ้อยชัดคำอะค่ะก็ต้องทำการบ้านเยอะครับเพราะว่าบทก็ยากด้วยแล้วก็ช่วงแรกก็เครียดด้วยแต่ว่ามาเจอนักแสดงที่แบบว่าเล่นด้วยแล้วแบบว่าเล่นง่ายครับก็เลยดีขึ้นเยอะความเครียดลดลงเยอะเซตครับแอนแอคชั่นถ้าจะตกต้องตกแบบนี้รุ่นเล็กก็จะอีกอารมณ์หนึ่งอีกฟิลหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ว่าพอด้วยความที่พอเรามีรุ่นใหญ่ที่รุ่นเล็กจะต้องเล่นด้วยกันนะครับเขาก็จะเห็นรุ่นใหญ่ว่ารุ่นใหญ่เขามีการเตรียมตัวการทำงานแบบไหนอะไรยังไงรุ่นนี้ก็จะแบบว่าตั้งใจในการที่จะต้องมาเพราะตัวใหญ่แล้วก็จะต้องเข้ากับผู้ใหญ่ด้วยวิธีการเล่นหรืออะไรเนี่ยก็เป็นเด็กสมัยใหม่ที่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะปรับเล็กน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ละครมันดูสมูทไปด้วยกันครับหรือเพราะมันก็จะมีแค่เรื่องภาษาหรือบางอย่างเพราะมันเป็นพีเรียดหรือบางเด็กก็จะไม่เข้าใจว่าคำอย่างเช่นคำเปรียบเปรยอะไรหลายๆอย่างเด็กก็จะงงๆมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยหรือแกงบางอย่างซึ่งเด็กหรือยังไม่เคยกินอะไรเงี้ยมันแกงกินได้หรือมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยว่าอ๋อสมัยก่อนเขากินนี่อะไรเงี้ยหรือเขาเรียกแบบนี้อะไรเงี้ยหรือคำเปรียบเปยของคนสมัยก่อนพูดแบบนี้อ๋อเปรียบเปยแบบนี้คืออันเนี้ยเขาต้องอธิบายเพราะเด็กจะไม่เคยรู้ก็หนูมีคำสร้อยนิดหน่อยครับบางทีคำสร้อยอะไรนิดนึงเนาะหนูไม่ค่อยมีปัญหากับรูปประโยคการพูดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจมากกว่าค่ะเหมือนเวลาเขาเขียนอธิบายหรือว่านั่งถามพ่อถามแม่กันเนาะเราจะได้แบบแสดงถูกว่าในประโยคเนี้ยควรจะต้องแสดงยังไงใช่ด้วยบางทีเป็นพีเรียดเนาะก็อาจจะมีแบบหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็จะไม่รู้ว่าการที่เราจะพูดออกไปอะความช้าความเร็วของการพูดจังหวะน้ำเสียงหรือการอะไรเงี้ยมันจะมากน้อยบวกลบขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาปรับกันหน้าเซตแรกๆอาจจะต้องมีการปรับตัวมากหน่อยเพราะว่ายังใหม่กันอยู่ยังทำงานยังไม่รู้ว่าดิเรกชันของแต่ละคนเป็นยังไงแต่พอทำงานไปสักพักเริ่มครึ่งเรื่องไปทีหลังอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าทุกคนเริ่มโฟลแล้วก็ทำงานกันง่ายขึ้นเพราะเหมือนเริ่มรู้ใจกันละว่าแบบไหนอะไรยังไงรู้ใจกันแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าดีขึ้นถ้าอย่างของหนูอะค่ะจะมีปัญหาเรื่องกิจกรรมที่บุษบงชอบทำอย่างเช่นพายเรือเย็บผ้าทำอาหารซึ่ง
เวลาที่เราทำสิ่งๆนั้นนะคะบางอย่างเราทำไม่เป็นด้วยซ้ำแล้วพอเราต้องมาทำเราจะมีความที่แบบเงื้อ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 แต่ในขณะที่บุษบงคือต้องทำเราแบบต้องชำนาญใช่ไหมทำนานมากทำได้ดีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมีการแบบฝึกซ้อมอย่างฝึกซ้อมตอนใช้กรรไกรอะค่ะขำเลยตอนใช้กรรไกรอะค่ะทุกคนคือหนูถนัดมือซ้ายแล้วกรรไกรอะสำหรับมือขวาคือเขาต้องให้ตัดด้านขวาแล้วหนูอะน้องถนัดซ้ายพยายามตัดด้านขวาแล้วมันก็ไม่เป็นมันก็ตัดไม่ออกมันเดียวชวักแล้วพอออกมามันก็ยังเป็นท่าแบบเดิมนี่คือความยากมึงอยากเป็นผีนะใช่ไหมอีบดฮะโอ้ยแต่อันดาเขาเด็กตั้งใจนะครับเขาก็จะอยู่นะเขาก็จะผูกเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะผูกอยู่กับแม่เขาก็คือคุณซ้อยก็คืออยู่กับพี่นุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แซบของเขาอะเขาแซบเลยในเรื่องตบเป็นตบจิกเป็นจิกอะไรเงี้ยเวลาเจอกับอาอายอะไรเงี้ยก็เล่นกันไม่ได้ยั้งอะไรเงี้ยสนุกดีครับน้องๆตั้งใจค่ะโดยเฉพาะน้องอันดาคือแบบอันดาคือด้วยความที่มันเป็นซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะน้องอันดาคืออยากให้จับตาอันนี้พูดเลยเป็นเด็กที่มีอินเนอร์ดีมากอันดาคือแบบอยากให้จับตาส่วนน้องนินจาเนี่ยพอเวลาล้อเล่นกับนางไม่ได้นะพอเป็นซีนที่มันต้องดราม่า กับแม่แล้วในความที่นายต้องมีความรักลูกชายเรามีความรักบทที่นางจะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องคนรักเนี่ยสะอึกเหมือนกันนะน้องส่งอารมณ์ได้ดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นในพาร์ทลูกๆเราที่เราอยู่ใกล้แต่พอเป็นน้องอาอายน้องอาอายคือแบบพอเพื่อนๆนุ่นญาติพี่น้องนุ่นรู้ว่ามาถ่ายเรือนธาตุแล้วก็มีน้องอาอายทุกคนก็คือแบบพี่นุ่นอย่าทำอะไรอาอายนะคือห่วงกูสิ คือน้องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็มีแฟนคลับแล้วก็เป็นขวัญใจพอมอยู่ในกองก็น้องมีความสดใสก็สมควรแล้วที่แบบเป็นที่ชื่นชมของเด็กๆน้องๆในยุคนี้แล้วน้องน่ารักแล้วน้องก็ตั้งใจแต่ด้วยความที่แต่ละฉากเราไม่ได้ต้องสนิทสนมกันมีทีไรก็คือด่าจิกหัวตลอดเวลาแต่น้องแบบเป็นเด็กถึกใช่ถ้าเราบอกเลยอาอายที่เป็นเด็กถึกนะไม่ได้สวยน่ารักอย่างเดียวนะเป็นเด็กถึกด้วยไอซีนที่โดนตบโดนถีบโดนแบบนั่งลงแรงมากอ่ะแบบเหมือนสมมติว่านั่งนั่งอยู่เงี้ยสมมตินะเราแบบถีบนางเงี้ยจริงๆถ้าเป็นเราเล่นอ่ะด้วยความที่สังขารเราประมาณนี้ก็จะแบบลงเบาๆใช่ปะคุณน้องก็คือลงแบบเข่ากระแทกดังปักแล้วก็คิดในใจตอนถ่ายหนูอย่าลงแรงเดี๋ยวเขาด่าพี่คือน้องเป็นเด็กถึกไม่รู้สึกแบบถึงความกลัวอะไรอะค่ะน้องตั้งใจทำงานตกลงอ๋อได้ข่าวว่าเขียวกับบ้านเขียวกับบ้านเดี๋ยวโดนฉากหนูเขียวกับบ้านอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะคือตอนที่แบบเล่นอะพี่นุ่นเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราจริงนะแต่หนูอะดันรู้สึกว่าโอ้ยมันจริงมากเราล้มจริงแล้วกันคือส่วนใหญ่นักแสดงเนาะเวลาการโต้ตอบกันเนี่ยคนที่รับรีแอคชั่นต้องเล่นเองไงนะใช่ใช่ซึ่งพี่นุ่นแบบเราก็เจอกันหลายซีนอยู่มีทั้งถีบทั้งตบเขาส่งอารมณ์มาแบบโหแบบจัดเต็มมากขออีกทีได้ไหมคะยังแผ่นแม้นุ่นไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะฉันไม่ได้ร้ายเลยนะโอเคค่ะก็ถึงทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะก็มันเป็นการแสดงนะคะทุกคนดูเอาแบบว่าเอาความมันค่ะเพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังมันเลยค่ะอย่าเพิ่งเกลียดพี่นุ่นนะคะให้เกลียดคุณสร้อยละกันอ่ะแต่ตีเชื่อว่าทุกคนจะรักพี่นุ่นครับมันนี่เลยอินโตรโอ้ยพี่กูอีสัตว์ละเลวพูดให้หมดก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่าพี่อาในบทเขาก็ไม่สู้คนเลยก็นะคะเขาก็คิดว่าเขาเป็นบ่าวหนูก็คิดว่าหนูเป็นนายหนูก็ซัดเขาเละเลยค่ะก็มีตบมีจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทำคนเดียวนี่เขาก็ไปช่วยหนูด้วยไปแท็กทีมกับหนูด้วยครับส่วนใหญ่อยู่บอลครับอยู่พวกสถานที่อาโคจรถ้าว่างๆก็จะไปช่วยอันดาเขาครับใช่ค่ะแล้วก็จะแท็กทีมอย่างที่บอกค่ะมีครั้งนึงที่เล่นๆกันแล้วแบบเราพยายามเซฟนักแสดงตลอดนะคะไม่เคยทำจริงเลยแต่ว่าเหมือนพี่อาร์เขาช่วยเล่นแล้วพอแบบล้มไปแล้วไปชนกับ
ขอบอะไรสักอย่างค่ะนินจาเป็นคนผักพี่อาขาพี่อาตรงเนี้ยม่วงเป็นแถบเลยอ่ะตอนนั้นใช่ไม่เห็นพี่อาไม่ได้บอกก็จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่นแบบกันจริงๆกันเลยเนาะคือบางทีแบบว่าบางทีแบบอุ๊ยเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีแบบว่ากระแทกอะไรเงี้ยก็จริงๆผักเผือกจิกหัวกันจิกๆกันจิกกันเห็นๆโถโถถึกทนขาวจ๋องขนาดนั้นน่ะเนาะแล้วนางก็จะแบบว่านางเหมือนเด็กตุ๊กตาเซรามิกที่แบบผ่องๆน่ะอายอ่ะแล้วพี่เห็นแต่ละฉากที่โดนแบบโอ้โหโดนเขาตบโดนเขาเหวี่ยงโดนเขาโยนอย่างเงี้ยนางก็สู้ตายอ่ะต้องเรียกว่าเรื่องนี้นางก็สู้ตายแต่ถามว่าออกมาเนี่ยคือแบบพี่ว่าคนดูก็จะสงสารน่ะว่าโถแม่บัวโดนเขาทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กับแม่นกโอ้ยหนูตอนแรกหนูเก่งมากเพราะว่าแบบแม่นกเขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยอะค่ะแล้วบทที่หนูพูดมันก็แรงมากแล้วหนูก็ต้องแบบขอโทษป้านกแบบขออนุญาตก่อนแต่ว่าป้านกเขาก็ส่งอารมณ์กันดีมากค่ะเลยทำให้แบบว่าในซีนมันปะทะอารมณ์กันค่อนข้างแบบสนุกเลยอะค่ะบทเรื่องนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็ด่าแรงค่ะเป็นคนพูดแรงมากไม่ว่าไม่ใช่แค่กับพี่อาร์ตแต่กับป้านกด้วยอะค่ะกับแม่นกด้วยหนูก็จะปะทะกับแม่นกบ้างค่ะในช่วงแรกแล้วก็บทค่อนข้างหินเพราะว่านอกจากจะยาวแล้วเหมือนคำภาษาที่ใช้มันเป็นเหมือนสมัยก่อนนิดนึงค่ะหนูก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็ท่องบทเยอะๆค่ะเพื่อให้แบบแม่นบทแล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน่าสนใจโหก็บทเขานี่ด่าซะแบบถอนหงอกยากตลอดเวลาคือแบบเหลือหงอกไว้ให้ฉันถอนเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือประโยคเขาแต่ละประโยคเนี่ยมันคือย้อนหญ้าด่าหญ้าสาดเสียเทเสียแต่มันเป็นนิสัยของตัวละครในเรื่องที่ตัวแสงจันทร์เนี่ยเขารู้สึกว่าหญ้าไม่รักเขาหญ้าลำเอียงรักคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรสชาติของหญ้าหลานที่ไม่ถูกกันนะซึ่งอันดาก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยไงพอถึงเวลาพอเขาเห็นบทแล้วเขาก็แม่หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษตลอดเวลาแล้วก็บอกเฮ้ยมาต้องมากันเต็มต้องเล่นกันเต็มอย่ายั้งซึ่งถึงเวลานางก็ทำเต็มที่มันก็จะมีบ้างแหละเพราะด้วยความที่เราเอ็นดูกันเรารักกันมาอย่างเงี้ยอยู่ดีอ่ะโอ้โหมาด่าถอนหงอกย่าซะขนาดนี้ย่าบอกว่าเหลืองหงอกไว้ให้ย่าถอนเองบ้างนี่เรียกป้านกอ่ะเรียกแม่นกปกติผมเรียกพี่นกมาอะไรอ่ะพี่นกเขาเป็นคนนิสัยดีมากเฟรนลี่แล้วก็แบบคอยสอนคอยอะไรเงี้ยใช่ครับก็แต่จ๋าไม่ค่อยเข้ากับพี่นกเยอะจะเป็นอันดาครับใช่จะเป็นหนูค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไปหาเรื่องบ่อยนานๆทีก็เจอคุณย่าทีนึงก็ลำปางเหมือนกันครับเจอทีก็ด่าทีเหมือนกันค่ะเจอทีก็ด่าทีครับหนูว่าเรื่องนี้แบบชาเลนจ์กันทุกคนเลยนอกจากหนูกับพี่ตีก็แสงจันทร์สันติก็คือบทยากพอตัวเหมือนกันแสงจันทร์นี่ก็หนักนะใช่คือน้องอันดาคือเป็นคนที่แบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ energy ล้นเหลือมากทุกครั้งที่เข้าซีน5 4 3 2 action คือเป็นตัวละครแสงจันทร์ได้แบบเข้าถึงบทบาทมากๆจะมีความอิจฉาริษยานะใช่มั้ยคือมันออกมาทางแววตาหมดเลยส่งดีมากค่ะเป็นยังไง2พี่น้องก็สนุกดีครับแต่จริงๆคือเราจะแบบสนิทสนมกันในนอกกองแต่พอหน้าเซตปุ๊บเป็นตัวละครปุ๊บโอ้โหเราใส่กันตึกอย่างกับสันติอย่างเงี้ยอย่างสันติน้องนินจาเงี้ยสันติต้องเป็นคู่ปรับกับเขาเป็นคู่อริกับเขาแต่ว่าด้วยความเราแบบไปถีบเด็กอะเลยคือไปถีบน้องอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องคือเกอร์กูลจะต้องแบบต่อสู้กับน้องนินจาเงี้ยซึ่งวัยในละครเนี่ยวัยเขาใกล้กันเหมือนเป็นเพื่อนกันตีกันได้ไม่มีปัญหาแต่ตัวจริงคือตีกับน้องนินจาห่างกันเป็น10กว่าปีเงี้ยเหมือนรู้สึกว่าเราไปตีเด็กก็เลยรู้สึกเกรงใจน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกน้องว่าถ้าพี่ทำรุนแรงไปพี่ขออภัยก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆสันติเขาก็จัดเต็มนะเขาจัดเต็มเขาก็ไม่กลัวนะมาถึงปุ๊บเข้าฉากปุ๊บเขาก็บู๊เขาก็ใส่กับเกื้อกูลกันมันมากอ๋อใช่ครับคือจริงๆในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนไปหาเรื่องเขาเองแต่ว่าก็คือโดนกระทำกลับมาแล้วพี่ตีเขาก็สงสารแต่จริงๆถ้าเกิดนอกจอก็อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าใครจะชนะแต่ว่าก็มั่นใจในตัวเองอยู่อ่ะอันนี้เหมือนเคลมตัวเองว่าถ้าต่อยก็อาจจะชนะอะไรมึงมีกรรมชั่วที่มึงทำไม่พ้นหรอกก็จริงๆเรื่องเงินทาสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น
หนังผีบุ้งว่าหนังผีอ่ะมันคือเปลือกมากกว่าเปิดมาซีนแรกก็คือสาดแกงกันแล้วเข้าฉากก็อู้สนุกจังเลยแต่เข้าฉากช่วงแรกคือฉันต้องราดแกงใส่บัวใส่มันก็โอ้แล้วต่างคนต่างสาดใส่กันอะไรใดๆซึ่งแบบยิ่งเขาสูว่าฉันด่าคนตั้ง 3-4 บรรทัดขนาดนั้นเนี่ยใครแบบใครเขาจะคบฉันในอีกต่อไปก่อนหน้าเนี้ยเล่นมาก็หลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกในรอบ10ปีเลยที่อ่านบทแล้วแบบมันมากคือหยุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในละครเนี่ยก็ต้องสนุกยิ่งกว่าเฮ้ยสปอยอีกแล้วสปอยเอางี้ตั้งแต่ที่เขาได้เข้าบ้านเกื้อกูลเอ้ยเอาเลย